ว่าโลกมันแบบว่าโลกมันเรียนเรื่องไทยเรื่องอะไรก็ได้320วิทยาค่ะ320วิทยาช่วงนี้ก็คึกคักกันนะครับซึ่งก็จะเป็นปลายๆของฤดูการซื้อขายกันแล้วนะฮะก็มีชาวบ้านนำข้าวไปตากเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้นเป็นการชะลอก็ดีนะครับเพราะว่าตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยข้าวเหนียวก็ถูกนะฮะราคาก็ข้าวสดอยู่ที่ประมาณ 9,000 เองนะฮะ 9,000 9,000 กว่าพอชาวบ้านไปตากแล้วก็รอราคาทำให้สินค้าไม่ออกมาสู่ออกมาสู่ตลาดไม่มากนะฮะพอมาสู่ตลาดไม่มากก็ทำให้ราคาขยับขึ้นนะฮะก็ชาวบ้านเรียนรู้จากการชะลอการขายเมื่อจากปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นข้าวแห้งก็อยู่ที่ 15,000 นะข้าวเหนียวประมาณ 15,000 บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจนะครับพอปีที่แล้วอย่างเก่งก็ประมาณ 12,000 นะฮะปีนี้ขึ้นไปถึง 15,000 ครับเปรียบเทียบราคาทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเป็นยังไงต่อกับปีที่แล้วครับข้าวเจ้าอ่อนตัวลงมาหน่อยนึงสาเหตุก็อาจจะมาจากค่าเงินบาทเราแข็งนะตรงนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาข้าวเนี่ยเราไม่สูงเท่าปีที่แล้วนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจทั่วไปก็ไม่ค่อยดีนะฮะส่งออกก็ลำบากนะครับก็ทำให้ราคาข้าวเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีเรื่องเงินบาทแข็งนะฮะแล้วผลผลิตข้าวเราปีนี้ไม่สมบูรณ์ราคาน่าจะดีกว่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งเราควบคุมยากนะครับส่วนข้าวเหนียวเนี่ยเราแพงกว่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะขึ้นมาถึง 15,000 ข้าวแห้งนะปีที่แล้วเนี่ยแค่ประมาณ 12,000 นะครับก็ปัจจัยอย่างหลักเลยคือประสบปัญหาภัยแล้งข้าวเหนียวของภาคอีสานเราหายไปเยอะนะฮะจากนี้ไปก็ควรจะให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวเพราะว่าถ้าพันธุ์ข้าวดีนะฮะมันก็จะส่งผลให้คุณภาพดีราคาดีภาพรวมก็จะราคาโดยภาพรวมก็จะดีด้วยครับพันธุ์ข้าวเราต้องเลือกพันธุ์ไหนครับจริงๆตอนนี้ที่เกษตรกรใช้อยู่นะครับก็มีสามประตองหนึ่งนะฮะมีกข22แล้วก็มีแม่โจ้บ้างนะฮะซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ๆเหล่านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่คืออยากให้เลิกปลูกพวกพันธุ์เก่าๆอย่างที่เขาเรียกกันว่าพันธุ์เล้าแตกเนี่ยต้องเลิกเพราะว่ามันนานมาก10กว่าปีแล้วทำให้มันกลายพันธุ์จนกลายเป็นเม็ดใสคืนไปเป็นข้าวเจ้าแล้วก็มีนะฮะก็อยากให้เลิกปลูกพวกพันธุ์โบราณไปนะฮะปลูกพันธุ์ใหม่ๆที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์โครงการข้าวเราผลิตขึ้นมาอย่างกข22ก็ดีครับสำปะตอง1ก็ดีนะฮะให้ปลูกพันธุ์พวกนี้แล้วคุณภาพจะดีแล้วเกษตรกรสามารถบริโภคได้